ผู้สอนธรรมคนที่กล่าวว่าคำธรรมะคือคนกล่าวไม่ใช่คนสอนคำว่ากล่าวในภาษาบาลีคือคำว่าคาถากล่าวธรรมะคือกล่าวคาถาคนไม่เข้าใจธรรมะคงฟังผู้กล่าวคำที่เป็นความสัจจะในระดับปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมก็คือในระดับเบื้องต้นก็คงกล่าวกันบอกว่าผู้นั้นเป็นผู้สอนธรรมะเป็นผู้สอนธรรมแต่เขาไม่สอนอะไรอ่ะเขาไม่ได้เป็นผู้สอนแต่กล่าวธรรมเพียงเดียวผู้อื่นฟังแล้วเข้าใจบรรลุแล้วหรือได้ตาเห็นธรรมนั้นเวลาฟังผู้กล่าวธรรมะเขาไม่ได้ถูกสอนอะไรเลยแค่ได้พบหรือได้ยินธรรมะได้ยินแล้วอินทรีย์บารมีเหตุปัจจัยที่เป็นเหตุปัจจัยแห่งการตรัสรู้ที่ผู้ฟังได้สะสมมาในทั้งชาตินี้และอดีตชาติมาในอดีตชาตินั้นและชาตินี้เขาก็สะสมอินทรีย์บารมีเหตุปัจจัยที่จะสักวันฟังธรรมนั้นเราเข้าใจบรรลุธรรมนั้นถึงไม่ได้บรรลุพระอรหันต์ก็บรรลุธรรมธรรมนั้นแต่ละข้อกว่าจะเป็นพระอรหันต์มันก็ต้องบรรลุบางธรรมก่อนก็ปัญโลกมีอยู่นะคือปัญโลกไม่ได้หมายความว่าพระอรหันต์อย่างเดียวปัญโลกหมายถึงว่าปัญโลกอนิจจังก็ได้แต่ยังไม่ปัญโลกอนัตตาจริงๆแล้วมันจะคล้ายๆกันอยู่พร้อมกันน่ะแต่ก็ตามมากันเหมือนกันก็เลยฟังแล้วปัญโลกธรรมนั้นที่ฟังอยู่เพราะฟังแล้วปัญโลกไม่ได้หมายความว่าผู้กล่าวเป็นผู้สอนเขาไม่ได้สอนเขาก็กล่าวคำที่เป็นสัจธรรมเขาไม่ได้สอนอะไรแค่ได้พบหรือได้ยินธรรมได้ยินแล้วอินทรีย์บารมีเหตุปัจจัยที่ผู้ฟังได้สะสมใหม่ในทั้งชาตินี้และในอดีตชาติมาก็คือตัวกระตุ้นไอ้ตัวนี้แหละที่เราสะสมมาพอฟังธรรมนั้นแล้วเป็นตัวกระตุ้นหลักที่เป็นเหตุปัจจัยหลักแห่งการมองเห็นธรรมทั้งหลายที่สามารถฟังเป็นภาษามนุษย์หรือคิดในใจก็ได้ก็คือไม่ใช่ฟังคนพูดธรรมกล่าวธรรมะคือกล่าวคาถาคงคิดว่ากล่าวคาถามันจะเป็นสวดไร่มนคาถาหมายถึงว่ากล่าวเป็นภาษาบาลีคือคาถาแก้ปวดกระดูกหรือแค่แก้โรคอ่ะแต่วันหน้าก็อาจารย์แทมจะอธิบายว่าคาถานั้นมันไม่ได้แก้โรคเพราะว่าพลังฤทธิ์ไสยศาสตร์ของคาถาเองมันก็อยู่ที่บีติที่ได้จากการฟังคาถากล่าวนั้นที่เป็นคาถาให้รู้อนิจจังแล้วก็ให้รู้ธรรมบางอย่างที่ว่าพอบรรลุความเจ็บปวดจะหายแต่ต้องฟังความหมายแล้วเข้าใจความหมายของคาถากว่าคาถานั้นมันจะมีพลังฤทธิ์สามารถจะรักษาโรคได้โรคกระดูกได้มกขลานะแต่เดี๋ยววันหน้าก็คือผู้สอนตอนนี้จะเป็นบทเกี่ยวกับผู้สอนและผู้ฟังว่าผู้ฟังแล้วได้ปัญญาคนที่ได้กล่าวธรรมที่ทำว่าผู้ฟังฟังแล้วเข้าใจแล้วบรรลุธรรมนั้นจะเรียกผู้กล่าวว่าผู้สอนไหมก็แล้วแต่จะปรุงแต่งก็ไม่ได้เป็นผู้สอนเพราะว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยมันก็สูญญตาไปหมดมันนั้นในระดับปรมัตถธรรมไม่ได้เป็นผู้สอนเราไม่ได้เป็นผู้กล่าวธรรมด้วยแต่ว่านี้จะจริงกว่ามันก็จะไม่เป็นโกหกเท่าไหร่จะบอกว่าผู้กล่าวธรรมกล่าวคาถาคือกล่าวธรรมะกล่าวคาถาธรรมคาถาธรรมบทก็คือกล่าวคาถาที่เป็นธรรมะฟังแล้วเข้าใจบรรลุก็จะบรรลุเพราะเขาเป็นผู้สอนไหมไม่ได้สอนอะไรเข
ขอก็กล่าวธรรมะและเราปันโลเพราะถูกสอนไหมคืออะไรสอน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 ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าสอนอะไรอ่ะผมรู้ว่าฟังแล้วเข้าใจมีคนกล่าวคนที่กล่าวก็เข้าใจแล้วสามารถกล่าวได้ผู้ฟังยังไม่รู้แต่อินทรีย์บารมีใกล้จะพอที่สะสมมาความเบื่อความใกล้จะพอพอฟังแล้วมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ที่ใกล้ๆจะบรรลุธรรมนั้นอยู่แล้วแหละก็จะเป็นไอชิ้นสุดท้ายที่ทำให้หลุดจะได้ realize ก็คือจะได้บรรลุรู้จะได้มีการอย่างรู้แทนฟังไม่เข้าใจเพราะตัวเองไม่ใช่เพราะผู้สอนสิ่งที่เราได้สะสมมาในอดีตชาติมาคือตัวกระตุ้นหลักเป็นเหตุปัจจัยหลักแห่งการมองเห็นธรรมทั้งหลายที่สามารถจะฟังเป็นภาษามนุษย์คิดว่าผู้สอนพูดเราบรรลุแต่จริงๆแล้วเราคิดในใจได้เราบรรลุธรรมที่พิจารณาอยู่หรือก็ฟังผู้อื่นพูดเราผสมผสานควบกล้ามกับสิ่งที่เราพิจารณาอยู่จากสิ่งที่เขาพูดก็บรรลุธรรมนั้นแต่เราต้องเอาของตัวเองข้างในในขันมาใช้พิจารณาสิ่งที่ผู้กล่าวได้กล่าวกว่าจะเป็นคำสอนได้ก็คือไม่ได้เป็นผู้กล่าวทำให้เป็นคำสอนก็คือตัวเองเวลาเอาคำที่ฟังมาแล้วเอามาเปรียบเทียบในประสบการณ์ตัวเองภายในใจก็จะปั่นรู้ว่าจริงไหมเป็นความจริงที่เป็นสัจจะในปรมัตถ์ไหมมันความจริงแท้ๆไหมเอามาประยุกต์ได้ไหมมีคุณค่าไหมใช้ได้ไหมสมเหตุสมผลไหมอันนั้นไม่ใช่ผู้สอนให้เห็นนั่นคือตัวเองให้เห็นเป็นทางหามรรคต้องหาให้เห็นเองไม่ใช่ผู้อื่นจะชี้ได้มันไม่มีรูปมีร่างไอ้มรรคมันเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างสิ่งที่จะเจริญเหมือนกับพระวินัยมันได้เป็นหนังสือพระวินัยก็หนังสือที่มีพระไตรปิฎกก็คือมันจะมีวินัยปิฎกมันจะอธิบายข้อกำหนดแต่พระวินัยไม่ได้เกิดโดยการอ่านข้อกำหนดแล้วห้ามตัวเองพระวินัยจะเกิดโดยฮิริที่จะเกิดคือความละอายตัวเองโดยรู้ว่าสาเหตุแห่งการเกิดใหม่สาเหตุแห่งไม่ได้มรรคหรือว่าได้มรรคแล้วมันจะเป็นสิ่งที่สร้างวินัยในใจตัวเองให้ตัวเองมีวินัยอยู่อันนั้นก็คือพระสงฆ์หรือสงฆ์หรือว่ากัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนาในพระอริยมรรคดีกว่าบอกพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาก็จะชี้พระอริยมรรคแต่พระอริยมรรคไม่ได้ชี้พระพุทธศาสนาหนึ่งอย่างก็ไปสู่อีกอย่างแต่อีกอย่างไม่ได้ไปสู่ไออย่างแรกแหละพระพุทธศาสนาไปเป็นทางไปสู่มรรคได้จะไม่ได้เป็นทางเดียวเรามรรคเองอ่ะไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแต่พระพุทธศาสนาก็เกี่ยวกับมรรคมากๆเลยมันจะมีดาวอื่นที่จะมีการปราดหรือว่าความเชื่อหรือการปฏิบัติหรือการประยุกต์ทิฏฐิตรงกับมองจักรวาลและชีวิตสิ่งที่มีชีวิตและการเกิดตายก็ดาวอื่นเขาก็มีอยู่ที่เป็นธรรมะแต่ไม่ได้เป็นพุทธศาสนาธรรมะมีอยู่ก่อนพระพุทธศาสนามีอยู่ระหว่างมีพระพุทธศาสนาอยู่ 5,000 ปีแล้วก็จะมีอยู่หลังจะมีตั้งแต่เบื้องต้นแห่งจักรวาลนี้ไปถึงสิ้นสุดแห่งจักรวาลนี้แล้วหลังจักรวาลนี้ไม่มีแล้วพระธรรมมันก็จะยังอยู่แหละเพราะว่ามันเปลี่ยนไม่ได้มันเป็นสัจธรรมในปรมัตถธรรมในระดับปรมัตถ์โอเค so ธรรมที่พบเห็นและเหตุการณ์ภายในสิ่งที่ประสบการณ์หรือพบเห็นเป็นเหตุการณ์แล้วสรุปที่ได้ทำให้เราสรุปแล้วเราเห็นเราก็บรรลุด้วยเราก็มีปัญญาขึ้นก็เกิดจากตัวเองแหละก็เลยอาจารย์แซมก็จะเรียกผู้สอนอีกแบบจะเรียกว่าผู้กล่าวธรรมะก็ถ้าเป็นคมศาสนิกพุทธศาสนิกชนอาจจะเรียกว่ากัลยาณมิตรแล้วก็อาจจะเรียกว่าพุทธสาวก
แต่ธรรมมันไม่ต้องอธิบายอย่างเป็นศาสนาอะไรหรือว่าถูกปรุงแต่งอย่างนั้นอธิบายได้เป็นวิทยาศาสตร์หรือเป็นวิทยาอย่างเดียวอาจารย์แซมก็เอียงโน้มไปส่วนนั้นแต่ก็ที่พระพุทธศาสนาเป็นทางเข้าไปสู่มรรคที่ชาวพุทธเรียกว่ามรรคแต่ที่ว่ามีพระพุทธศาสนาหรือว่าไม่อันว่ามรรคมีอยู่แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าได้สิ่งที่เรามนุษย์กันจะปรุงแต่งกันว่ามรรคไอ้สิ่งจริงมรรคก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งเป็นสูตรที่จะใช้อธิบายอีกอย่างที่เราเรียกว่าความเป็นพระอรหันต์หรือการตรัสรู้แล้วก็การนิพพานนั้นมันจะเป็นคำพุทธศาสนาถ้าเอาเราคำนั้นออกเราพระพุทธศาสนามีหรือไม่เราสิ่งนั้นที่เป็นธรรมปรมัตถธรรมเป็นสิ่งที่มีก่อนมีตอนนี้แล้วก็จะมีชั่วนิรันดร์มันก็จะมีอยู่โดยมีศาสนาหรือไม่ก็เลยเวลาเราก็พบธรรมให้รู้ว่ามันไม่ได้พบในตัวครูภายนอกครูบาอาจารย์แต่จะฟังเราก็จะพบในตัวเองได้โดยไปหากัลยาณมิตรเราฟังผู้อื่นที่ได้ประสบการณ์มากในการลงมือปฏิบัติถ้าอะไรมันฟังเข้าใจแล้วหรือว่าพบแล้วเข้าใจอ่ะแล้วบรรลุต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างการปลดทุกข์นิโรธหรือการนิพพานมันจะไม่มาจากภายนอกเลยไม่มีใครจะพาเราข้ามประตูได้ต้องข้ามไปคนเดียวสะพานมันก็ต้องข้ามคนเดียวไม่มีสองช่องเดินมีแต่ช่องเดินเดียวต้องไปทีละคนโอเคถ้าเข้าใจอะไรได้แล้วถ้าผิดพลาดอะไรในพระพุทธธรรมประสงค์อาจารย์แซมก็ขออภัยก็แล้วกันจะได้ปฏิบัติต่อโดยไม่ฟุ้งแล้วก็ให้พระพุทธธรรมประสงค์ยกโทษผมถ้าผมพูดพลาดพูดผิดอะไรในการพยายามเสิร์ฟทอดอธิบายพระธรรมที่เหนือการทุกการเหนือศาสนาทุกศาสนาและเหนือของปรุงแต่งที่ทุกสิ่งที่ถูกปรุงแต่งใต้พระไตรลักษณ์เพราะว่ามันเป็นปรมัตถธรรมขอให้เจริญธรรมกันทุกคนถึงไม่บวชพระสงฆ์เจริญธรรมได้มันไม่ใช่คำที่ห้ามบอกกล่าวเป็นคาถาเป็นการให้พรผู้อื่นแล้วถึงจะให้พรผู้อื่นไม่ต้องเป็นพระสงฆ์ด้วยต้องเป็นการญาณมิตรในพระธรรมและพระอริยมรรคครับผมจบบทธรรมอาจารย์แซม Good night ครับ